สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในแบบไม่ใช่สตีฟนะฮะแต่ว่าคุณดูจากหน้าตาไอเทมนะฮะแล้วก็หน้าตาบันไดแล้วก็หน้าตาแคมป์ไฟนะฮะคุณก็น่าจะคุ้นๆนะแบบนี้มันคือสตีฟชัดๆเลยนะใช่ฮะวันนี้เราอยู่ในแบบ Impossible Ladder Climbing Obby เหรอผมจำไม่ได้วะแต่ว่าเอาเป็นว่าชื่อเหมือนประมาณนั้นแล้วกันนะฮะเป็นแบบก๊อปซิปซิปนั่นเองนะฮะแบบไม่ต้องสงสัยเลยดูจากไอเทมแล้วก็หน้าตา UI ต่างๆนะฮะวันนี้ก็จะมาลองเล่นกันนะว่าแมปก๊อปเนี่ยมันจะหัวร้อนเท่าแมปแท้หรือเปล่านะฮะมาดูกันนะคนสร้างแบบนี้ค่อนข้างจะตึงมากนะฮะคือแบบเริ่มมานี่คือขายเกมพาร์ทแบบจับยับเลยนะฮะไม่มีอย่างอื่นเลยแล้วก็ไม่มีเพลงด้วยนะคือแบบเสียงโคตรเงียบอ่ะอันนี้ผมสาบานนะว่าผมเปิดแบบ10ขีดนะฮะไม่มีเสียงเลยนะคือแบบโคตรเงียบโอเคก็เริ่มปีนภูเขาไปเลยนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบนี้มันใช้บอทหรือเปล่านะคือแบบดูดิทำไมคนนี้มันเดินแปลกๆวะเนี่ยเขาเป็นบอทหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นคนหรืออะไรเนี่ยเขาเดินแบบแปลกๆเขาเดินค้างแบบท่าแปลกๆไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มไปกันดีกว่านะโอเคโอ้โหบันไดฟิสิกส์โอเคค่อยๆปีนขึ้นมาแมปมันจะดูแบบว่าซึ่งคิดมากกว่าเซฟเยอะเลยนะคือมันจะเป็นการแค่เอาบล็อกมาต่อๆกันให้มันกลายเป็นภูเขาอ่ะแล้วก็ปีนขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่แบบมีทางวนไปวนมาแบบสตีฟนะฮะมันจะโลว์ควอลิตี้กว่าก็สมชื่อแบบก๊อปมาแหละนะมีปุ่มโดดนะแต่ว่าเราโดดไม่ได้ผมกดโดดแล้วนะโอเคค่อยๆขึ้นมาดูกันนะฮะตอนนี้เราแบบขึ้นมาแบบโอ้รวดเร็วมากแล้วก็บันไดตกไปละบันไดแบบฟิสิกส์สุดยอดมากก็สุดยอดเท่ากับเกมแท้เลยนะฮะประมาณนี้แหละเกมแท้นะเกมแบบเงียบจริงๆเนี่ยมันเงียบแบบมันไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีแม้แต่เสียงเดินด้วยซ้ำนะเสียงแบบเปิด10ขีดยังไม่ได้ยินเสียงเลยโอเคค่อยๆขึ้นมานะฮะแบบนี้คนเล่นไม่ปกตินะคือแบบเมื่อตอนดึกเนี่ยผมเห็นคนเล่นแบบประมาณหลัก 5,000 ประมาณนั้นเลยอ่ะคือแบบโคตรเยอะแต่ตอนนี้มันเหลือประมาณหลักร้อยอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเล่นไปนอนหรือว่าค่าเช่าบอทหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคจังหวะนี้ค่อยๆขึ้นมานะตอนนี้เราขึ้นมาถึงความสูง106แล้วนะไม่รู้ว่า106อะไรนะเมตรหรือว่าฟีตหรือว่าอะไรตั้งให้มันแข็งแรงโอเคตั้งมาแล้วก็ขึ้นไปคือเซฟผมยังไปไม่ถึงแบบว่า30ด้วยซ้ำนะแต่ว่าไอ้นี่ผมมาถึง100แล้วโคตรง่าย impossible ไหนเนี่ยข้างบนน่าจะมีเช็คพอยต์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเช็คพอยต์ทำไมในเมื่อมันก็ไม่น่าจะตกไกลอยู่แล้วแหละคือแบบแมปมันไม่ได้ออกแบบให้มันตกไกลขนาดนั้นนะวัดดีเบอร์นายมันปีนไม่ได้นายเห็นไหมนะอ๋อผมรู้สึกว่าผมได้ไอเดียบันเจิดละอันนี้สักครู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ไอเดียบันเจิดโอ้บันไดมันร่วงก่อนคือผมจะแบบเอียงไปฝั่งนั้นอะแต่ว่าบันไดมันอ่อนแอมากเลยบันไดเกมนี้เหมือนคนสร้างเขาขี้เกียจนะคือมันมีทุกอย่างนะฮะคือแบบมันมีเทเซอร์กันสวิงกันเลดสเปดคอยนู่นนี่นั่นยกเว้นซื้อบันไดนะฮะคือคนสร้างเขาไม่เพิ่มเกมพาสซื้อแบบว่าบันไดเวลาบันไดมันตกไปเยอะมาเนี่ยโอ้ยเอาบันไดโอ้โหบันไดเดี๋ยวบันไดกิ้งโคตรเยอะเลยเอาเพื่อนก็กิ้งตามไปด้วยจริงจังเกมมิ่งนะจังหวะนี้เพราะผมอยากไปถึงเช็คพอยต์แรกไวๆเพราะว่าแบบมันดูกากมากเลยมันแบบมันก็แค่เดินบนแบบว่าที่สี่เหลี่ยมแบบนี้ไปเรื่อยๆมันไม่มีแบบแพทเทิร์นอะไรแบบว่าซับซ้อนเท่าสตีฟอะแต่แมปนี้นะฮะเอาจริงคุณไม่ต้องไปเก็บบันไดก็ได้เวลาบันไดตกนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณวางบันไดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยบันไดมันจะหายมาหาคุณเองนะคุณไม่ต้องแบบว่าเติมเกมพาร์ทไม่ทำอะไรทั้งสิ้นก็แค่ยืนรอนะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเปิดคลิปเนี่ยผมก็เป็นมารอบหนึ่งแล้วคือมันหายเองอะแบบไม่ต้องกดอะไรเลยอะไม่ต้องไปเดินเก็บด้วยแล้วก็โอ้ยังไม่ถึงยังไม่ใกล้ถึงเลยเนี่ยมันให้ปีนวนไปวนมาโคตรเยอะอะมันจะวนไปทำไมวะเนี่ยโอเคเนี่ยบันไดมันตกไปแบบนี้นะผมจะลองทฤษฎีผมดูว่าถ้าเกิดผมไม่เก็บเนี่ยมันจะกลับมาหาผมไหมนะผมลองก่อนนี่ฮะดูมันหายไปแล้วเนี่ยบันไดกลับมาหาตัวเราเลยแบบไม่ต้องเติมโลบักนะฮะเป็นแบบสซิฟเซฟเวอร์ชั่นอีซี่โหมดเอาท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้ผมวางบันไดทะลุแมปไปแล้วบันไดไปอยู่ข้างบนไปอยู่นั่นได้ไงวะเนี่ยผมวางบันไดตรงนี้นะแล้วมันทะลุขึ้นไปข้างบนเนี่ย
โอเคบันไดมันหายไปแล้วนะมันกลับหาผมแล้วแล้วก็เมื่อกี้นะฮะที่เพื่อนตามเรามาเมื่อกี้แต่ว่าก็ทำบันไดตกนะ เพื่อนทำบันไดตกก็ไปเริ่มใหม่เลยโอเคค่อยๆปีนขึ้นมาเนี่ยมันให้ผมวนอีกรอบนึงละ มันจะวนกี่รอบเนี่ยโอเคถึงละถึงนะฮะเช็คพอยต์อันแรกนะอีซี่มากเลยถ้าเกิดคุณเบื่อกับความยากของสตีฟเซฟเอามาลองแบบนี้ได้ก็เป็นแบบสตีฟเซฟเวอร์ชันอีซี่แล้วก็โลควอลิตี้มากฮะแบบว่ามีแค่แบบให้ปีที่ต่างระดับไปเฉยแล้วก็ไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลยนะโอเคกดเช็คพอยต์ได้เซตเช็คพอยต์ประมาณนี้นะฮะสำหรับแมปแบบกอล์ฟสตีฟเซฟนะครับเป็นแมปที่ค่อนข้างจะเพียดีนะแล้วก็ค่อนข้างจะง่ายดีด้วยนะคือแบบบันไดสามารถมาหาตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ยืนรอนะครับไม่ต้องเติมโลบักไม่ต้องทำอะไรสิ้นนะก็เป็นประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเป็นคลิปไร้สาระนะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ